เราจะมาดูดวงความรักประจำวันจันทร์ที่17กุมภาพันธ์2563นะคะเริ่มกันเลยนะคะคนเกิดวันจันทร์ค่ะได้เจ้าหญิงถือดาบนะคะคนที่มีคู่อยู่แล้วนะคะคุณอาจจะหงุดหงิดนะคะกับการที่ไม่ได้ดั่งใจคุณนะคะคู่รักของคุณนะคะคุณให้ทำอะไรนะคะเขาก็ไม่ได้ดั่งใจคุณนะคะแต่ทุกอย่างเขาดีหมดนะคะคุณก็อย่าไปถือสาเขานะคะเขาอาจจะยังทำตามคำสั่งคุณไม่ได้นะคะคุณออกจะลักษณะว่าอยากให้เป๊ะนะคะคุณอาจจะเป็นคนเป๊ะนิดนึงนะคะคุณก็อย่าไปอารมณ์เสียเลยนะคะพอเขาก็ตั้งใจทำทุกๆอย่างให้มันดีแล้วนะคะอย่าไปคิดมากนะคะอาจจะหงุดหงิดนิดนึงนะคะสำหรับคนที่เป็นโสดนะคะก็ไม่อยากจะมีความรักเท่าไหร่นะคะเพราะที่ผ่านมาก็พบเจอความรักที่ไม่ใช่นะคะเจอคนณปัจจุบันนี้ใครเข้ามานะคะไม่ใช่ว่าไม่มีคนเข้ามานะคะเข้ามาแต่ก็ไม่ได้เป็นที่ถูกใจคุณนะคะมันก็รู้สึกว่าหงุดหงิดรำคาญอะไรอย่างนี้นะคะก็อย่าไปแสดงกิริยาอะไรมากนะคะเพราะว่ามีมิตรดีกว่ามีศัตรูนะคะก็ถือว่าถ้าไม่ชอบนะคะก็ปล่อยผ่านไปนะคะมันไม่ได้มีอะไรร้ายนะคะเพราะว่าเดี๋ยวในที่สุดเดี๋ยวเราก็จะเจอคนที่ใช่สักทีนะคะสักประมาณเดือนนึงนะคะอย่างนี้นะคะทำใจนิ่งๆนะคะคนเกิดวันอังคารค่ะได้ไพ่9ไม่เท้านะคะคนที่มีคนรักอยู่แล้วนะคะคนรักของคุณก็อาจจะเป็นคนที่เจ้าชู้นะคะทำให้คุณหงุดหงิดวุ่นวายใจนะคะว่าเมื่อไหร่จะเลิกนิสัยสักทีอย่างนี้นะคะเราก็แก้ไขเขาไม่ได้นะคะแก้ไขที่ตัวเรานะคะถ้าเราทนไม่ไหวก็ปล่อยผ่านไปอย่างนี้นะคะหรือเลิกลากันไปถอยออกมาอย่างนี้นะคะแต่ถ้าเราทนไหวยังรักเขาอยู่นะคะก็เหมือนปงๆนะคะเดี๋ยวไม่นานนะคะถ้าเขาได้เรียนรู้ชีวิตถ้าเจ็บปวดสักทีอย่างเงี้ยนะคะเขาก็จะเข็ดไปนะคะรอคอยการเวลานะคะให้เขาเหมือนว่าเปลี่ยนแปลงตัวเองนะคะถ้าคุณยังรักเขาอยู่นะคะแต่ถ้าคุณทนไม่ไหวก็ถอยออกมาแค่นั้นนะคะเพราะว่าก็มีคนดีๆรอคอยคุณอยู่มากมายนะคะเพียงแต่ว่าคุณยังมีเขาคุณก็เลยมองไม่เห็นคนอื่นนะคะว่าเขามีความรู้สึกยังไงกับคุณนะคะสำหรับคนที่เป็นโสดนะคะก็จะได้พบรักกับคนเจ้าชู้นะคะคนมาขายขนมจีบมากมายนะคะคุณก็มองออกงี้นะคะทำให้คุณมีความรู้สึกว่าเบื่อๆนะคะว่าเหมือนเรามองออกนะคะว่าเข้ามาแบบไหนนะคะก็พูดคุยเป็นเพื่อนไปนะคะถ้ารำคาญก็ปล่อยผ่านไปนะคะนิ่งๆนะคะไม่ตอบไม่คุยอย่างเงี้ยเดี๋ยวเขาก็หายไปเองนะคะเพราะแม่ขุนทองจะบอกว่ามันจะมีเข้ามาเรื่อยๆนะคะช่วงนี้นะคะถ้าถูกใจก็คุยเล่นไปนะคะเป็นเพื่อนเป็นอะไรไปนะคะคนเกิดวันพุธค่ะได้เจ้าหญิงถือถ้วยนะคะก็ถือว่าคนที่มีความรักอยู่แล้วความรักก็ราบรื่นดีนะคะเราพูดอะไรเขาก็ทำตามหมดนะคะรักเราแบบจริงใจนะคะดูแลเอาใจใส่เราอย่างดีนะคะเขาอาจจะต้องเดินทางไปต่างจังหวัดเพื่องานอะไรอย่างนี้นะคะนานๆเจอกันทีอย่างนี้ก็ได้นะคะหรือเป็นคนที่ลักษณะว่าไว้ใจได้อยู่แล้วนะคะไม่ว่าจะอยู่ใกล้หรือไกลมันก็โอเคอยู่แล้วนะคะนี่นะคะไม่ได้มีปัญหาอะไรนะคะเจ้าหญิงถือถ้วยนะคะคุณเอาอยู่นะคะสำหรับคนที่เป็นโสดนะคะก็อาจจะพบรักกับคนที่ลักษณะเรียบร้อยนะคะเป็นผู้ชายเรียบร้อยเข้ามานะคะถ้าถูกชะโลกถูกใจนะคะคุณก็พูดคุยเป็นเพื่อนไปก่อนนะคะค่อยๆพัฒนานะคะถ้าไม่ถูกใจคุณก็ปล่อยผ่านไปนะคะลักษณะคุณเป็นคนที่สวยเลือกได้อย่างนี้นะคะเพราะฉะนั้นก็ดูไปนะคะไม่ต้องเร่งรีบในเรื่องของความรักนะคะเพราะยังไงคุณเจอคนที่ดีอยู่แล้วนะคะอยู่ที่ว่าคุณจะเลือกไหมนะคะคนเกิดวันพฤหัสบดีค่ะได้ไพ่9เหรียญนะคะคุณเป็นคนที่สร้างฐานะของตัวเองนะคะเก่งด้วยตัวเองดูแลตัวเองได้อย่างนี้นะคะสำหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วนะคะอาจจะสร้างฐานะร่วมกันนะคะจากที่ไม่มีตอนนี้ก็มีแล้วนะคะพร้อมแล้วที่จะสร้างครอบครัวนะคะอาจจะมีแผนมั่นหมายแต่งงานนะคะหรือสร้างทรัพย์สินด้วยกันปลูกบ้านด้วยกันซื้อรถด้วยกันอย่างนี้ก็ได้นะคะก็ถือว่าเป็นความรักที่ดีนะคะสร้างฐานะมาระดับนึงนะคะคบรักกันมายาวนานช่วงนึงอาจจะคบรักตั้งแต่สมัยเรียนมัธยมอย่างนี้ก็ได้นะคะก็ถือว่ายาวนานมาถึงปัจจุบันนะคะสำหรับคนที่เป็นโสดนะคะก็จะได้พบรักกับคนที่
มีฐานะค่อนข้างมีฐานะนะคะนี่นะคะทำให้คุณเป็นคนที่ต้องดูนะคะอีกทีนึงนะคะว่าคุณไม่ได้รีบเร่งนะคะกับการคบนะคะคนเป็นโสดมีใครเข้ามาคุณก็จะสแกนเขานะคะว่าเหมือนว่ามีความมุ่งมั่นตั้งใจทำงานไหมเป็นคนดีไหมอย่างนี้นะคะเพราะก่อนหน้านั้นความรักของคุณมันไม่ค่อยดีเท่าที่ควรนะคะคุณครองตัวเป็นโสดมาระยะหนึ่งแล้วนะคะคุณก็อยากเจอคนที่ใช่จริงๆนะคะไม่ได้รีบอะไรนะคะแม่ขุนทองก็แนะนำให้คุณคบเป็นเพื่อนก่อนนะคะใช้เวลาในการคบหาคนนะคะคุณก็จะได้รู้ความจริงว่าคนมันจะเป็นยังไงนะคะต้องใช้เวลาในการคบนะคะนี่นะคะคุณก็อยากเจอคนที่มีความคิดคล้ายๆกันเป็นผู้ใหญ่นะคะสร้างฐานะอะไรอย่างนี้นะคะเวลาคบกันแล้วนะคะก็มีทั้งความสุขทั้งฐานะอย่างนี้นะคะก็ถือว่ามันเป็นแนวทางมีการมีสติในการคบหาคนอย่างนี้นะคะคนเกิดวันศุกร์ค่ะได้ไพ่9ถ้วยนะคะคนที่มีความรักอยู่แล้วนะคะอาจจะมีรักเก่าหวนกลับมาในชีวิตคุณอย่างนี้นะคะเราแอบจะอาจจะแอบคุยกันอย่างนี้นะคะแม่ขุนทองว่ามันไม่ดีนะคะก็อย่าทำเลยนะคะถ้าคนรักของเราดีอยู่แล้วนะคะอย่างนี้นะคะเราก็ต้องจบไปนะคะกับคนรักเก่าๆที่หวนกลับมาคุยอย่างนี้นะคะแต่ถ้าความรักของเราปัจจุบันไม่ดีนะคะก็คุยเป็นเพื่อนสำหรับแฟนเก่าที่กลับมาคบนะคะเพื่อที่จะเลือกนะคะว่าใครโอเคที่สุดนะคะแล้วก็บอกความรักในปัจจุบันเราไปนะคะถ้าเลือกคนใหม่นะคะถ้าเลือกความรักเก่าอย่างนี้นะคะเราก็ต้องบอกกล่าวกันให้ชัดเจนนะคะอย่าทิ้งเขาไปแบบที่ไม่มีเหตุอย่างนี้นะคะสำหรับคนที่เป็นโสดนะคะอาจจะพบรักกับคนที่มีใครอยู่แล้วนะคะแต่เนียนมากนะคะค้นหายังไงในโซเชียลก็ไม่เจอนะคะแต่คุณมีความรู้สึกว่าเขามีอะไรบางอย่างนะคะมีเซนในตัวคุณนะคะว่ามีอะไรบางอย่างที่ปิดบังคุณนะคะในที่สุดคุณก็จะพบเจอนะคะว่าเขามีใครอยู่แล้วจริงๆนะคะอย่างนี้นะคะทำให้คุณมีความรู้สึกว่าคุณไม่ค่อยสบายใจอย่างนี้นะคะถ้าไม่รู้สึกไม่ดีก็ถอยออกมาอย่างนี้นะคะก็อย่าไปคิดมากนะคะเพราะยังไงก็มีคนเข้ามาในชีวิตคุณเรื่อยๆอยู่แล้วนะคะคนเกิดวันเสาร์ค่ะได้ไพ่เดอะเวิร์นะคะคนที่มีความรักอยู่แล้วก็เป็นความรักที่ดีนะคะดูแลคุณแบบจริงใจนะคะแล้วรักคุณแบบจริงๆนะคะจริงมุ่งมั่นตั้งใจที่จะสร้างครอบครัวจริงๆนะคะก็ถือว่าความรักเป็นความรักที่บริสุทธิ์แล้วก็ดีมากๆนะคะไพ่เดอะเวิร์นะคะเป็นไพ่ที่ดีในทุกในสำรับอยู่แล้วนะคะสำหรับคนที่เป็นโสดนะคะคุณอาจจะสร้างฐานะของคุณมาได้แล้วนะคะพบเจอคนที่ไม่ใช่นะคะก็ตั้งเป้านะคะว่าจะอยู่คนเดียวนะคะอยู่แบบมีความสุขอยู่กับครอบครัวกับเพื่อนฝูงกับตัวเองอย่างนี้นะคะรอคอยคนที่ใช่จริงๆนะคะก็ไม่นานนี้นะคะคุณก็จะเจอคนที่ใช่นะคะเข้ามาดูแลชีวิตคุณนะคะเข้ามาแสดงความจริงใจที่จะรักคุณแบบจริงๆนะคะดูแลคุณแบบจัดเต็มแบบ full option อย่างนี้นะคะก็รอคอยจังหวะนะคะคบทุกคนเป็นเพื่อนก่อนนะคะจนกว่าจะเจอคนที่ใช่ค่อยตกลงปลงใจนะคะคนเกิดวันอาทิตย์ค่ะได้ไพ่ราชินีถือถ้วยนะคะคุณเป็นคนที่มีความสมบูรณ์พูนสุขในฐานะนะคะในครอบครัวนะคะเจอมีคู่อยู่แล้วณปัจจุบันนี้คนที่มีคู่อยู่แล้วนะคะก็ถือว่าเป็นคู่ที่สมพงกันช่วยเหลือเกื้อกูลกันนะคะคบกันแล้วพากันไปอยู่ในแนวทางที่ดีนะคะสามารถที่จะสร้างครอบครัวได้นะคะเขาเป็นคนที่ทำให้คุณมีความสุขนะคะเป็นที่ปรึกษาคุณได้นะคะมีความอบอุ่นที่อยู่ใกล้กันอย่างนี้นะคะมีความรักที่จริงใจต่อกันนะคะเป็นรักแท้นะคะคบกันอย่างยาวนานมาช่วงนึงแล้วนะคะสำหรับคนที่เป็นโสดนะคะคุณก็จะเจอคนที่ใช่นะคะเป็นคู่แท้ของคุณนะคะเดินเข้ามาในชีวิตคุณนะคะไม่ว่าจะมาแบบไหนก็ตามนะคะคุณจะเจอคนลักษณะจริงใจนะคะแล้วก็ชัดเจนนะคะคุณจะรู้เองนะคะสมมุติเข้ามาหลายๆคนอย่างเงี้ยคุณก็จะสแกนได้นะคะคุณจะมีเซนส์ของคุณนะคะว่าใครที่ใช่ที่สุดนะคะคุณก็จะคบหากันได้ยาวนานนะคะมีความสัมพันธ์ที่มีการพัฒนานะคะอย่างต่อเนื่องนะคะเป็นรักที่จริงใจในอนาคตอย่างนี้นะคะก็ถือว่าเจอคนที่ใช่เจอรักแท้แล้วอย่างนี้นะคะ
คำทำนายจบลงไปแล้วนะคะแม่ขุนทองกราบขอบพระคุณทุกๆท่านที่ติดตามแม่ขุนทองตลอดมานะคะไม่ว่าชาวไทยชาวไทยในต่างแดนนะคะในลาวในมาเลเซียอย่างนี้นะคะขอบพระคุณอย่างสูงนะคะมีปัญหาทุกเศร้าอะไรปรึกษาแม่ขุนทองได้นะคะคอมเมนต์ใต้คลิปนะคะแม่ขุนทองจะเข้ามาตอบทุกคอมเมนต์เลยนะคะสวัสดีค่ะ